พูดถึงอาจารย์วิษณุหน่อยมีประเด็นนี้ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้ติดตามและได้ยินแล้วแหละว่าสมมุตินะว่าถ้าก้าวไกลเขาจะต้องไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านน่ะแล้วประเด็นคือมีโจทย์นี้คือหมออ๋องเนี่ยต้องไขก๊อกรองประธานสภาหรือเปล่านะคะซึ่งอาจารย์วิษณุในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะคะพูดหลังจากประชุมครม.ถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนื่องจากว่าธรรมนูญเนี่ยเขาระบุห้ามไม่ให้ส.ส.ในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรีประธานสภารองประธานสภาเนี่ยตำแหน่งดังกล่าวเหล่านี้แม้แต่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกของก้าวไกลจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่ถือว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจึงยังแต่งตั้งไม่ได้ตอนนี้ต้องรอให้รู้ก่อนว่าพรรคใดเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้างเนื่องจากผู้นำฝ่ายค้านต้องมาจากพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลและต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในฝ่ายค้านนะคะพอถามถึงกรณีของหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วถ้าทำให้พรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าแย้งกับกฎหมายธรรมนูญอาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภานะเมื่อถามว่าถ้าคุณพิธาต้องหลุดจากส.ส.พรรคก้าวไกลต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่อาจารย์บอกว่าใช่แล้วถ้าถามอีกว่าการที่ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ทำให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องงบประมาณที่จะล่าช้าออกไปอาจารย์บอกว่าน่ากังวลเพราะปกติช่วงงบประมาณปี67จะเข้าสภาจนกระทั่งจวนจะพิจารณาเสร็จอยู่แล้วแต่การที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ทำให้ไม่มีคนมาทำงบประมาณและกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาสมมุติได้รัฐบาลในเดือนกันยากว่าจะทำงบประมาณได้ต้องแถลงนโยบายให้เสร็จก่อนนะคะแล้วสุดท้ายเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใดคะอาจารย์บอกว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ประเมินต้องให้ภาคเอกชนมาประเมินแล้วกันนะคะโอ้นี่ก็คือคำตอบของอาจารย์น้องนานาก็คือว่าถ้าสมมติไงก้าวไกลเขาจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่เขามีโจทย์นี้อยู่นะคะอ่ะพอพูดถึงพรรคก้าวไกลแจ้งให้ทราบกันหน่อยสำหรับพี่น้องประชาชนชาวระยองครม.เขาอนุมัติร่างพ.ร.ก.เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3นะคะหลังจากอดีตส.ส.ใช่ไหมที่เขาได้เป็นส.ส.แล้วปรากฏว่ามีอุบัติเหตุที่ต้องลาออกไปนะคะที่จังหวัดระยองก็เรียกว่าเลือกตั้งซ่อมเขตที่3แทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะนี่นะคะก็กำหนดวันกันหรือยังนี่ข่าวขึ้นมาแล้วนะคะก็คือแผนการจัดตั้งเลือกตั้งส.ส.จังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างนะคะมีลำดับสำคัญเช่นเขาให้เลือกวันก่อนใช่ไหมวันที่14สิงหาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจะมีผลบังคับใช้15สิงหาคมกกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งและเป็นวันสุดท้ายในการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์17ถึง21สิงหาคมเป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3ส่วนคาดว่าวันเลือกตั้งจะคือวันไหนเดี๋ยวสิงหาคมเดือนนี้ใช่มั้ยคะรับสมัครอะไรกันก่อนน่าจะวันที่10กันยายนค่ะหรือจะส่วนวันที่11ถึง17กันยายนก็เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าอย่างนั้นกรณีของคุณนครชัยลาออกนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วง10กันยายนสำหรับพี่น้องชาวระยองที่จะต้องออกไปเลือกตั้งซ่อมในเขตนี้ในเขต3นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ